วเนาะตรงคอโอ้ยโชคก่อนระวังระวังอย่าเข้าห่วงลูกห่วงลูกห่วงลูกพี่ I am buffalo เพราะฉันคือควายวันนี้อยู่ที่คอกลุงชายค่ะนี่ข้างหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเจ้ารุ่งโชคค่ะแล้วก็เสี่ยเมนะคะวันนี้มาอัปเดตในคอกของเมนะคะว่าลุงโชคเนี่ยให้ทายาทเพียบเลยค่ะล่าสุดนะคะครับมีแม่เด็ดตัวนี้มีชื่อว่าแม่อะไรนะคะเมแม่กวางครับพี่แม่กวางใช่ครับแม่กวางของคอกลุงชายนะคะได้ให้กำเนิดลูกสาวเป็นลูกของเจ้าลุงโชคนะคะออกมาในอายุ1วันครึ่งใช่ครับเพิ่งออก1วันครึ่งใช่ครับเป็นลูกสาวใช่ครับตัวเมียตัวเมียนี่มาไม่ธรรมดาเลยตัวนี้ใหญ่มากแม่กวางเป็นควายเก่าของลุงครับควายเก่าลุงควายเก่าลุงชายใช่ครับควายเก่าควายเก่าของลุงชายครับมันแม่นี้มีที่มาที่ไปยังไงสายมันเขาว่าเป็นสายพญาหงส์ครับใช่ปะจะเล่าพญาหงส์ครับเป็นเหล่าพญาหงส์พ่อมันเป็นลูกพญาหงส์หรือไงพ่อเป็นลูกพญาหงส์ใช่แล้วแม่กวางนี้ก็ครับให้ลูกมาแล้วประมาณ 6-7 ตัวก็คือตัวนี้ตัวที่7อีตัวน้อยที่เพิ่งคลอดนี่คือเป็นตัวที่7ใช่ๆๆใช่โอ้โหแล้วได้ลูกสาวด้วยแล้วเมย์เคยเห็นลูกก่อนหน้านั้นของแม่กวางมั้ยก็มีตัวก็เคยประกวดถึงก็สูงประมาณ150กว่าๆได้อยู่ในคอกสูง150กว่าใช่ครับก็คือให้ลูกดีให้ลูกดีครับลูกดีแต่ตัวนี้มันเกิดมามันจะดีกว่าพี่เขาทั้งนั้นเลยอ๋อลูกสาวตัวนี้นะใช่ครับตัวที่7เนี่ยใช่ครับใหญ่สุดในบรรดาพี่ทุกตัวที่เคยเกิดมาออกมาอย่างก็มันใหญ่กว่าเขานะออกมามันสูงเกรงกลางดีอ๋อดูครับกระดูกกระดูกดีครับก็คือตัวนี้ตั้งชื่อยังชื่อน้ำฝนครับชื่อน้ำฝนครับออกมาใหญ่กว่าพี่ทุกตัวพ่อคือลุงโชคครับลุงโชคเลยนะคะแล้ววันนี้ก็พาไอคอนวงการควายมาดูตัวจริงของเจ้าลุงโชคด้วยนะคะเมย์บอกพี่ไอรินอีกทีซิว่าลุงโชคนี่มีสายยังไงพ่อลุงโชคเป็นเจ้าหนุ่มครับแม่เขาบอกเป็นแม่งามของพี่สาวกำนันป้าแป๋วครับเจ้าหนุ่มก็คือพ่อเดียวกันกับลุงเพชรทองดีโตครับใช่ลุงโชคก็มีสถานะเป็นพี่น้องกับลุงเพชรพี่น้องกับลุงเพชรเป็นน้องหรือเป็นพี่นะน่าจะเป็นน้องพี่รุ่นน้องเป็นน้องลุงเพชรเนาะลุงโชคแต่ว่าที่เห็นว่าลุงโชคไซส์จะมันเขาจะมีไซส์ที่แบบเล็กหน่อยไม่ได้สูงเล็กกว่าลุงเพชรใช่ใช่เพราะมันมีเหตุผลนะคะครับไม่ใช่ว่าเล็กโดยธรรมชาติเล็กเพราะว่าตอนครับเขาไม่เล็กเพราะพันธุกรรมครับพันธุกรรมเขามันใหญ่ครับแต่ว่าอย่างว่าโดยการเลี้ยงดูน้ำเลี้ยงครับพี่น้ำเลี้ยงเขาตอนกำลังจะโตเนาะน้ำเลี้ยงไม่ดีใช่พี่ใช่แล้วก็เลี้ยงไม่ดีทำให้ลุงโชคโตได้ไม่เต็มที่นะก็ตอนเด็กๆจะไม่รอดอยู่แล้วพี่ทำไมถึงจะไม่รอดต้องเล่าเหตุการณ์นี้ให้ก็เหมือนโดนควายในฝูงขวิดแบบว่าไส้ไหลเลยโดนพ่อควายเก่าในฝูงที่มีอยู่เดิมใช่ครับแล้วก็แม่ควายด้วยแม่ควายที่อยู่ในฝูงด้วยไล่ขวิดเขาไล่ขวิดเขาตอนนั้นเขายังเด็กนะพี่ก็เลยช็อกชะงักไปใช่มันการโตก็เลยชะงักใช่ครับมันก็เลยชะงักไปอยากเห็นตัวจริงลุงโชคก็มาดูได้ที่คอกเมย์นะคะมีร่องรอยทุกอย่างเกี่ยวกับโดนขวิดแล้วหูก็แหว่งขาดเลยไอรินเป็นไงบ้างได้มาเห็นลุงโชคโครงสร้างเขาใหญ่กระดูกก็ใหญ่เขาก็ใหญ่หน้าก็ใหญ่ไอรินเดินสายแบบดูควายแถบภาคอีสานมาแทบจะหมดละใช่แล้วก็จับพ่อพันธุ์เบอร์มาทั่วทั้งอีสานแล้วเนาะก็หลายตัวอยู่ความแตกต่างระหว่างควายอีสานกับควายอุทัยธานีที่ไอรินมาเห็นคือความแตกต่างในเรื่องของโครงสร้างทางนี้เขาจะใหญ่กว่าในเรื่องของโครงสร้างกระดูกอะไรทุกอย่างมันคนละแบบที่นี่เขาจะใหญ่แบบคือกระดูกใหญ่เลยอ่ะเขาอะไรอย่างเงี้ยใหญ่หมดเลยอ่ะเพิ่งเจอครั้งแรกเหมือนกันเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกใช่อยากมาเห็นเราเลี้ยงควายนะเราก็อยากมาเห็นอะไรที่มันเป็นใหม่ๆเพื่อที่จะไปพัฒนาในควายในคอกเราวงเขาของลุงโชคก็คือที่เป็นแบบเขากำลังฮิตกันอยู่นะเวลานี้เนาะใช่เขาใหญ่เขาใหญ่ใช่ใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงๆค่ะ
ไอรีนค่ะเธอไปเทียบให้คนดูดูหน่อยใหญ่จริงๆลองๆดูนี่ค่ะเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวออกเลยมดไอรีนเธอจับตาใครเลยอ๋อแม่ลุยอีกว่างอ่ะนี่ใหญ่แต่ลุงโชติเขาใหญ่ๆแล้วก็ยาวสะบัดไปข้างหลังด้วยนะก็คือสวยงามอ่ะเขาใหญ่ในนัดตอนนี้ที่เขากำลังฮิตตรงนี้เลยให้เราไอรีนก็อยากมาเห็นนะว่าที่เขาฮิตกันเป็นยังไงก็ได้มาเห็นต้นฉบับกว้างมากกว้างเนี่ยใหญ่มากสวยอ่ะหัวก็ใหญ่เลยใหญ่หมดเลยนี่แหละไฟอุทัยไฟอุทัยใช่พ่อเดียวกันกับลุงเพชรก็พาไอรีนมาดูถึงคอกเลยนะคะกลับมาที่แม่กวางกับลูกสาวตัวที่เพิ่งเกิดตัวนี้ใหญ่ที่สุดในบรรดาลูกทุกตัวของแม่กวางที่เคยมีมาตัวที่7ครับเปิดราคาอยู่ที่ถ้าคนสนใจเปิดไว้ 300,000 พี่เปิดไว้ 300,000 ใครสนใจก็ถามเมย์มาได้นะคะใครสนใจก็ถามเมย์มาได้ลูกสาวตัวนี้ของเจ้าลุงโชคนี่ไอรินมาจับแล้วด้วยหนึ่งวันครึ่งครับจะ2วันนะกำลังจะ2วันวันหนึ่งวันหนึ่งวันครึ่งนี่ไอรีนมาจับนะคะลูกสาวตัวนี้พันธุกรรมตัวเมียด้วยเหล่ากออุทัยธานีเป็นไงเธอมันทับแต่เด็กวิจารณ์สิเจ้าแม่ควายถ้าเป็นตัวเมียอยู่หนึ่งวันอ่ะกระดูกมาอย่างเงี้ยคือมาดีอ่ะกระดูกมาดีใช่มาดีเลยแหละนี่ถ้าเดือนนึงเนี่ยเขาน่าจะใหญ่กว่านี้ขาตรงด้วยดูข้อขาก็ดิดูข้อใหญ่ไหมข้อขาใหญ่หน่อยตรงนี้จับตรงหัวเข่าอ่ะเนาะเฮ้ยโชคก่อนระวังอย่าเข้าห่วงลูกห่วงลูกพี่ห่วงลูกตกใจหาลูกละนี่นะคะก็คือน้องเมย์เปิดราคาไว้ที่ 300,000 นะคะตัวนี้ใครที่สนใจตัวเมียด้วยครับเปิด 300,000 ถูกมากเลยนะควายอุทัยเลือดแน่นพันธุกรรมแน่นๆพ่อลุงโชคแม่กวางครับเราพ่อเขาลูกอะไรนะพ่อเขาเป็นลูกพญาหงแม่เป็นเหล่าพญาหงพ่อเขาเป็นเหล่าพญาหงแล้วก็ผสมกับลุงโชคครับสายเจ้าหนุ่มออกมาเป็นตัวเมียด้วยราคาไม่แรงเลยนะคะ 300,000 เอาไปเป็นแม่บ็อกได้สายอุทัยเมื่อวานนะพี่เมื่อวานลงเฟซเมื่อวานใช่เมื่อวานเมื่อวานเพิ่งลงเฟซเมื่อวานครับก็มาดูได้นะคะที่คอกของเมย์นะคะเดี๋ยวเชงจะขึ้นเบอร์โทรเอาไว้ให้เมย์พูดเบอร์โทรเมย์อีกทีนึงเบอร์085ครับ561-4949ครับเดี๋ยวแปะ Facebook กับเบอร์โทรเอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูพี่กับน้องไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นไล่น้ำฝนนี่มาแล้วน้องนี่น้องสาวตัวล่าสุดแล้วนี่พี่สาวเปรียบเทียบตัวน้องกระดูกดีกว่าพี่ใช่ไหมไอรินครับใช่น้องกระดูกดีกว่าพี่แล้วพี่เป็นพี่สูงไปแล้วตอนนี้147ที่วัดแต่ที่วัดที่งานอุทัยเนาะตอนนี้ยังไม่ได้วัดเลยล่าสุดวัดที่งานอุทัยสูง147มาถึงตัวนี้ค่ะตัวนี้คือตัวนี้เป็นแม่ของแม่ช้างครับเป็นยายของปีใหม่ครับปีใหม่เป็นแม่พิสยามครับปีใหม่เป็นของแม่ของปีใหม่อ่ะเป็นลูกแม่ช้างแต่ตัวเนี้ยเป็นแม่ของแม่ช้างครับอีตัวนี้เหมือนเปรียบเทียบเป็นยายปีใหม่ยอมัดมาก่อนคือแม่ตัวนี้ชื่อแม่ทองครับชื่อแม่ทองแม่ทองใช่แม่ทองเป็นแม่ของแม่ช้างครับแม่ช้าง
แม่ช้างเป็นแม่ของแม่ปีใหม่ใช่แม่ปีใหม่คือแม่ของเพชรสยามเพชรสยามใช่ครับประมาณนี้อันนี้คือต้นเหล่าเพชรสยามเลยแล้วตอนนี้แม่ปีใหม่ก็อยู่ที่คอกพี่เล็กพี่เล็กใช่ใช่ตอนนี้แม่ปีใหม่ก็อยู่ที่คอกพี่เล็กให้ลูกดีมากครับซึ่งต้นสายของแม่ปีใหม่ก็อยู่ที่คอกลุงชายคอกเมย์นี่เองใช่ครับนี่เหล่าตระกูลก็คือแม่ทองครับตัวนี้แม่ทองมาอยู่กับเมย์ได้ไงก็พี่วิทยาเขาแบ่งมาให้พี่วิทยาเขาแบ่งมาจากลุงกำนันโป๊ดลุงกำนันโป๊ดก็แบ่งมาจากลุงแกะเขาบอกเป็นควายลุงแกะชุดสุดท้ายพอลุงแกะขายชุดนี้เสร็จเขาก็เลิกเลี้ยงเลยครับก็คือลุงกำนันโป๊ดไปได้มาจากลุงแกะใช่ครับใช่แล้วก็เสวิทเขาไปขอแบ่งจากลุงกำนันมาครับสวิทรัดยาวนะครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยไปแบ่งพี่วิทย์มาอีกทีก็มาอยู่ที่นี่ใช่ครับคือว่าเหมือนเขาแบ่งให้เหมือนรู้จักกันพวกกันนี่ก็เป็นเหล่าเก่าเหล่าแก่ครับอันนี้ควายลุงแก่ชุดสุดท้ายพอเขาขายเขาก็เลิกเลี้ยงเลยครับครับประมาณนั้นนมดีมากเต้านมย้อยเลยใช่แล้วล่าสุดแม่ทองก็ให้ลูกเป็นชื่อเจ้าพุทธครับเป็นตัวผู้เจ้าพุทธขอดูตัวเจ้าพุทธได้ไหมครับได้ครับกินนมแม่มุดอ๋อกินนมแม่อยู่เนี่ยครับมาอย่างนี้ตัวเหลืองจังเลยครับตัวเหลืองมากพี่สวยถ้าต้อนออกมาได้ไหมได้สีสวยผิวสวยมากพี่ยอผิวนี่มันไม่เหมือนตัวอื่นเลยไม่เหมือนตัวอื่นใช่ขาวทองเลยเจ้าพุทธนี่เป็นลูกของแม่ทองใช่ครับแม่ทองไปทับกับพ่อตัวไหนมาพ่อเขาชื่อท้องหนองบัวครับคือเจ้าของเขาซื้อมาจากลุงกำนันโป๊ดเป็นลูกของแม่แจ่มลุงกำนันกับทองตีนโตครับอ๋อไอตัวผู้ตัวนั้นชื่อว่าท้องหนองบัวท้องหนองบัวใช่ครับเขาเป็นเหมือนเขารู้จักกับเสวิทแล้วเขาเหมือนเขามาเรามาไขว้กันครับมาทับกันท้องหนองบัวอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้อยู่หนองบัวลำพูหนองบัวลำพูเจ้าของคือใครรู้จักเจ้าของก็คือพี่โอรสครับโอรสนิมาลาไอชื่อเฟย์นะโอรสนิมาลาทองหนองบัวนี่สูงมากไหมสูงไม่แน่ใจพี่ก็ต้องถามเขาแต่ว่ามันก็เขาบอกว่าเป็นรูปแม่แจ่มอะพี่เอามาจากฝูงกำนันแต่ไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่ผมไม่เคยเห็นตัวจริงกันแต่เขาว่าพี่ไปถามเจ้าของก็ถามพี่เขาว่าเป็นรูปแม่แจ่มแจ๋วกับทองตีโตเพราะเขาซื้อจากฝูงลูกกำนันมาครับตัวเนี้ยครับแต่คราวนี้มาทับแม่ทองไว้มาทับแม่ทองไว้แล้วไปทับกับแม่ทองได้ไงประมาณว่าเขาเรียกอะไรเขาขายลูกไปแล้วคันนี้แบบยังไงลูกมันเหมือนว่ามีปัญหาพี่เหมือนว่าขาไปขัดกับกรงเหล็กอะพี่แล้วมันขาหักเขาเลยแบบตอนนั้นเหมือนว่าเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาเลยไปฝากพี่โอรสเลี้ยงไว้แล้วคันนี้แบบเผอิญว่ามันก็เลยไปสัตว์แม่ทองไปสัตว์พอดีเขาก็เลยทับพ่อควายของฝูงพี่โอรสไว้แต่พ่อควายพี่โอรสเนี่ยเขาซื้อจากฝูงกำนันมากำนันโป๊ดใช่ครับกับทองทิ้งโตเป็นลูกทองทิ้งโตกับแม่แจ่มแจ๋วครับแล้วตอนนั้นแม่ทองอยู่ที่ไหนคะถึงไปทับกับพ่ออ๋อเขาไปอยู่ที่หนองบัวเลยพี่เขาไปฝากไว้ตอนนั้นเอาแม่ทองไปด้วยใช่ใช่แม่ทองไปด้วยเหมือนว่าเขาให้เหมือนว่าให้แบบเอาลูกไปกินนมมาพี่เหมือนไปลูกไปกินนมเพราะว่าตอนนั้นเหมือนว่าเขาเลี้ยงไม่ไหวไงเพราะว่าควายมันเยอะแล้วแบบอย่างว่าเขาเลี้ยงคนเดียวด้วยตอนนั้นครับอ๋อแล้วก็อันนี้ก็กลับมาคลอดที่นี่เหรอใช่ใช่มาคลอดที่เราใช่ใช่มาคลอดที่นี่ครับเจ้าพุทธเนี่ยนะใช่ครับตัวนั้นเขาขายไป300,000ตามแต่กว่าหรือไงนะครับตอนนั้นนะที่เขาขายไปนะเหมือนไปฝากเลี้ยงไว้ก่อนอะไรเงี้ยอ๋อใช่แต่ตัวนี้มันทับเจ้าท้องหนองบัวมาแต่ผมไปถามแล้วว่าเขาเป็นควายเหล่ากำนันเอาจากฝูงกำนันเลยท้องหนองบัวใช่เอาแม่ไอ้เจ้าพุทธมาดูชัดๆอยากเห็นมากเลยแต่มันติดแม่มันไหมนี่ครับมันเหลืองมากเลยพี่สีผิวเหลืองมากเหลืองกว่าตัวอื่นสวยผิวก็เหมือนผ้าเลยครับโอ้โหมันไปด้วยแล้วอายุมันเท่าไหร่แล้วนะไอ้เจ้าพุทธเนี่ยเดี๋ยวนะผมโทรศัพท์ไปทำไมต้องดูในเฟซผมอีวันที่ผมถ่ายมันวันแรกประมาณไม่เกินเดือนนะพี่ไม่เกินเดือนใช่ใช่ไม่เกินเดือนอประมาณนั้นเดี๋ยวต้องไปไล่วันดูอีกทีนึงใช่ต้องดูจะพูดดูในเฟซนะพี่เพราะว่าผมโพสไว้เป็นตัวผู้ใช่ครับใช่ของแม่ทองใช่แม่ทองเกิดจากแม่เก่าเหล่าเก่าเลยสายก็ลึกเหมือนกันครับไฟเหล่าตะแกะครับต้นสายเพชรสยามสยามเธอเห็นเจ้าพุทธลูกของแม่ทองตัวนี้เป็นยังไง
สีผิวเด่นสวยอะสีผิวเขาแบบเหมือนควายพวกควายงามอะครับสวยสีสวยสีเหลืองแต่แม่ไม่น่าเชื่อหรอว่าแม่จะให้ลูกมาเป็นสีนี้ใช่ไหมแม่เขาจะออกดำแต่ว่าลูกเขาจะออกสีเหลืองเหลืองเหลืองเลยน่าจะเป็นด้วยเรื่องของพ่อน่าจะได้ทั้งพ่อถ้าสีเขาเนี่ยไปไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปนู่นแล้วลักษณะเนื้อตัวของเจ้าพุธเป็นยังไงบ้างในสายตาไอริมมาลูกมาสวยดีลำตัวเป็นสี่เหลี่ยมอยู่มาเร็วไปมาแล้วมาแล้วเนี่ยซึ่งเขาจะเด่นกว่าในฝูงตอนเนี้ยทุกตัวทุกตัวเลยเด่นกว่าในฝูงทุกตัวใช่เด่นกว่าด้วยในสีเขาใช่สีเด่นมันไม่ได้ปิดก่อนจะโดนแม่บังหน่อยสีแล้วก็โดยลักษณะมันจะเด่นกว่าทุกตัวที่อยู่ในคอกตัวนี้นะใช่สีดีตัวดีใช่ตัวดีเลยแต่แม่เขาจะดำแต่ว่าเขาไม่เหมือนแม่นะใช่โอ้โหแม่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแหละ ต้นห้าต้นสายโดดถ้ารู้ว่าสายเขาให้มาเป็นลูกตัวไหนใช่ตระกูลดีนี่จุดเป็นยายของปีใหม่ใช่ยายแม่ปีใหม่ครับปีใหม่จุดกำเนิดครับควายเก่าเราตะแกะตัวเดียวที่หลงเหลืออยู่ในคอกตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ใช่และยังให้ลูกได้อยู่ยังให้ลูกตัวล่าสุดก็คือเจ้าพุธนี่แหละใช่ครับตอนนี้แม่ทองอายุเท่าไหร่นะน่าจะ10ปี11ปีได้พี่นะครับยังเลือดได้อยู่นมดีแต่ก็ที่นี่เขาธรรมชาติอยู่แล้วโหดดิบเถื่อนโหดดิบยังโหดดิบดิบโถควายอุทัยต้องเลี้ยงแบบนี้ใช่ไหมเมย์ใช่ครับ นี่แหละสไตล์นี้เธอครับดูเอาไว้นะกล้าทำกับควายที่คอกหรือเปล่านะ มีแค่น้ำและฟางเท่านั้นพญาน้ำท่วมก็ไม่มีให้กินต้องไม่ได้ห้ามตายควายต้องอยู่ให้ได้เขาพูดกับควายอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วถ้าลุงกำนันลุงนายบอกว่าให้มันอดไปเถอะมันไม่ตายหรอกให้มันอดบ้างทุกคนก็จริงๆนะนี่เรื่องจริงทุกคนก็เรียกแบบนี้แต่นี่แหละสไตล์ควายอุทัยเลี้ยงยังไงเลี้ยงยันหน่อยครับก็อย่างนี้จริงไหมเมย์ก็อย่างพี่เชียงบอกครับตอนเช้าก็ปล่อยหนอนน้ำกินน้ำตอนเช้ามีฟางให้ถ้าไม่ได้ให้กินฟางก็จะปล่อยเลี้ยมหญ้าครับแต่ถ้าไม่ได้เลี้ยมหญ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟางตอนเช้าให้ฟางแล้วก็ตอนเย็นก็จะตัดหญ้าให้กินใช่ครับประมาณนี้ธรรมชาติใช่ธรรมชาติปล่อยให้กินเป็นช่วงเวลาใช่ใช่จะมีช่วยบ้างในเรื่องของหาหญ้าให้กินใช่ใช่ให้บ้างถ้าหน้าฝนน้ำท่วมล่ะหน้าฝนน้ำท่วมก็เสิร์ฟฟางไปก่อนเสิร์ฟฟางไปก่อนใช่หน้าฝนน้ำท่วมก็เสิร์ฟฟางไปก่อนใช่เขามีความแข็งแรงครับครับควายที่นี่ค่อนข้างจะแข็งแรงนอกจากลูกๆครับตัวนี้เจ้าพุธน้ำฝนที่เราถ่ายให้ดูแล้วก็ยังมีทายาทของลุงโชคตัวอื่นอีกที่เกิดเป็นตัวเมียใช่ครับตัวเมียเป็น10ตัวพี่เป็น10ตัวเลยเป็นลูกลุงโชคใช่ครับใช่ก็เกิดกับแม่ในคอกแม่ในคอกใช่ใช่ครับมีเจ้าของนะคะก็อีตอนแรกก็กะว่าจะเก็บไว้ดูตอนโตก็ถ้ามันอายุได้อายุหน่อยก็จะเปิดเหมือนกันครับก็ให้เขาให้มาดูตัวก่อนหรือโทรมาก่อนก็ได้ถ้าใครอยากได้ลูกตัวเมียทายาทลุงโชคก็มีเป็น10เลยนะคะเมย์ไม่ได้พูดว่าเปิดเพราะว่าตั้งใจจะเก็บเอาไว้พัฒนาเป็นเจนต่อไปของคอกแต่ถ้าใครสนใจอยากมาดูก็มาดูได้มีลูกตัวเมียเปิดแบ่งแล้วก็มาคุยราคากับเมย์ครับครับใช่มีให้เลือกให้ดูเยอะเลยครับแล้วควายเหล่าเก่าควายตะแกะก็ยังอยู่ที่เมย์มาดูตัวจริงได้ของแม่ทองต้นสายเพชรสยามนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้สนใจโทรหาเมย์ได้เลยค่ะครับ